สวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงนะคะสบายดีหรือเปล่าวันนี้นะคะทุกคนเปียวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าเปียวไปเที่ยวสเปนนะคะไปเที่ยวสเปนมาเป็นไงเนี่ยจะเล่าให้ฟังทุกคนเดี๋ยวจะดื่มกาแฟลูกค้าซื้อลูกอมมาฝากซื้อมากล่องนึงเลยไหมคะลูกค้าเปียวลืมเวลาจองเวลาเราบอกมาบัดนี้ย่านเปียวเครียดเขาสิมาอาทิตย์เป็นอาทิตย์ใช่ไหมคะหนาวห้อนคนสิมักลืมเวลาเขาคิดว่าเปียวไปเที่ยวสินะคะทั้งที่มีปฏิทินของเปียวต่อพ่วงไปกับของเขาสินะคะเขาลืมเขารู้สึกผิดเขาก็เลยซื้อช็อกโกแลตมาให้เปียวอร่อยมากๆเลยทุกคนไปดื่มกาแฟมาดื่มน้ำกันนะคะเปียวกินเพื่อนทุกคนละเพื่อชอบแก้วกาแฟแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นแก้วกาแฟสมัยโบราณดื่มกาแฟอร่อยอร่อยมากแก้วอันนี้ผลิตมาจากประเทศโปแลนด์ค่ะเปียวไปซื้อของเก่าหน่อยไหมคะกินกาแฟเรียบร้อยแล้วกินขนมเรียบร้อยแล้วนะคะเปียวจะร้อนมือลูกค้าคนต่อไปเปียวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าตอนนี้เป็นเวลา10:36ค่ะทุกคนนวดลูกค้าเสร็จเปียวก็จะดื่มกาแฟแบบนี้นะคะพักผ่อนก่อนที่ลูกค้าคนต่อไปจะมานะคะเปียวจะเล่าถึงอันสเปนให้ทุกคนฟังนะคะว่าเป็นยังไงแน่ไปเที่ยวสเปนมาเปียวไปอาทิตย์แรกเนาะค่ะหาคืนเปียวก็ไปนอนอยู่อพาร์ตเมนต์ของย่านะคะพักอยู่นั่นเนาะค่ะอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์ของย่าเนี่ยจะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ติดกับชายทะเลนะแม่ค่ะเป็นซอยที่2ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะเลยทุกคนเป็นอย่างที่ว่าง่ายๆเป็นจุดสูงศูนย์กลางนะแม่ค่ะเป็นอย่างที่ว่าง่ายกับการนะเดินไปหาดแล้วก็หาสรรพสินค้าข้างๆอย่างก็ง่ายหมดค่ะของกินก็ง่ายร้านอาหารก็ง่ายจังซี่นะคะเฮาไปหักอยู่หันเนาะค่ะพอคืนสุดท้ายเฮาก็พากันเก็บทําความสะอาดอพาร์ตเมนต์ให้ย่านะคะเปียวชอบอพาร์ตเมนต์ย่ามากเลยค่ะทุกคนเป็นซิ่งเนาะค่ะซิ่งล้างจานที่แบบมีตู้ปิดพอเฮาเปิดออกมาเฮาสามารถเอาจานไปวางได้มั้ยคะเป็นล็อกๆเปียวก็เลยถ่ายรูปไว้เพื่อเปียวอยากเห็นอยู่เมืองไทยจังซี่นะคะเปียวเห็นอีหยังเปียวจะมักถ่ายรูปเก็บไว้เพราะว่าเขาอาจจะมีไอเดียมือนึงเขามีห้องพักของเซาอย่างสินะคะเปียวอาจจะไปเห็นแล้วดีมากเลยค่ะทุกคนเราน้ำก็สามารถหยดลงมาข้างล่างได้อย่างสินะคะเราในร่องนึงสินะคะสามารถใส่จานได้ทั้ง2ใบ3ใบแล้วแต่อย่างสินะคะถ้าเป็นจานน้อยๆอย่างสินะคะคือไปเที่ยวสเปนงวดนี้ทุกคนเป็นครั้งที่ว่าเปียวบ่ได้มาอพาร์ตเมนต์นี้ตั้งแต่พ.ศ. 2016อ่ะค่ะเปียวมาอพาร์ตเมนต์ย่าเนี่ยเป็นครั้งที่2ค่ะทุกคนปกติเปียวกับแฟนเนี่ยจะไปเที่ยวสเปนเกือบทุกปีนะคะเฮาจะไปเที่ยวเกาะค่ะเปียวมักเที่ยวเกาะเกาะมาโยกันนะแม่ค่ะเปียวชอบเพราะว่าแถบนั้นจะเป็นแถบที่ค่อนข้างคล้ายๆกับสวีเดนแนวสินะคะจะเป็นอย่างที่เงียบๆเปียวเป็นคนบ่ค่อยเที่ยวหมู่ใดที่ดังเสียงดังอย่างจังซี่นะคะตอนเป็นวัยรุ่นน่ะมักแต่ว่าตอนเฮาอายุเริ่มหลายขึ้นเปียวชอบความเงียบสงบมากที่สุดมุสินะคะทุกคนแล้วเปียวจะเล่าให้ฟังอีกนะคะทั้งสเปนแล้วก็ทั้งเปียวไปล่องเรือผู้ใดอยากดูอีหยังก็รอดกดติดตามไปแล้วมารับชมนะคะว่าเปียวจะพาทุกคนเบิ่งอีหยังเปียวก็จะมาเล่าแบบไปที่แบบว่าเปียวชอบไปชอบไปเห็นชอบเที่ยวอย่างเพื่อคนที่ชอบในไลฟ์สไตล์เดียวกันกับเปียวมุสินะคะคือเที่ยวแบบผู้ใหญ่นะคะบ่แม่นเที่ยวแบบวัยรุ่นเด้อค่ะเที่ยวแบบผู้ใหญ่ไว้กลางคนนะคะเปียวกับ43แฟนเปียวนี่ก็49เนาะค่ะเฮาก็จะอยู่ในไว้กลางคนความชอบความอย่างเฮาก็จะไปแบบค่อนข้างแบบเงียบๆส่วนมากแล้วเฮาจะเน้นไปทางกินนะคะเฮาจะเบิ่งว่าในทริปไอไวเซอร์เนี่ยเขาแนะนําร้านอาหารอีหยังคนเขียนอีหยังบ้างแฟนเปียวจะมักเบิ่งแบบนี้แล้วก็จะเอามานำเสนอให้เปียวเบิ่งสินะคะพวกเปียวก็จะไปตามที่เขาเขียนไว้นะว่าแซ่บหรือว่าแซ่บนะคะอันดับแรกเลยร้านนวดเปียวไปเจอร้านนวดนี่นะคะเป็นคนไทยนะคะร้านนวดคนไทยในสเปนนะคะร้านนี่ที่เปียวไปเปียวประทับใจเลยคือเปียวเป็นช่วงที่เปียวอัน
ห้องเอาห้องคืนนะคะเปียวจะต้องไปพักโรงแรมอีกโรงแรมใหม่จริงๆนะคะแล้ววันนี้กลัวเปียวจะได้โรงแรมใหม่ก็คือ4:00 นนะคะพวกเปียวก็เก็บทําความสะอาดเสร็จแล้วก็มีพนักงานนะคะมาเบิ่งมาตรวจเช็คห้องของยานะคะว่าพวกเปียวทําความสะอาดผ่านหรือเปล่าถ้าบ่ผ่านเขาก็จะต้องจ้างคนมาทําความสะอาดเพิ่มจริงๆนะคะเปียวนะกาแฟนไปพักวัดยางก็เลยถือโอกาสทําความสะอาดให้เราไปเลยแบบทับได้ดีไปเลยสินะคะทุกคนพอทําเสร็จแล้วก็ประมาณเที่ยงเขาก็มาเอาห้องนะคะแล้วอีก4ชั่วโมงเขาสิไปอยู่ใส่ทุกคนคือเปียวกาแฟนก็เลยพากันไปร้านนวดนะคะวางแผนกันไว้ว่าจะไปนวดไปนวดเสร็จก็จะไปกินอาหารไปเจอคนไทยคนนี้นะคะทุกคนโชคดีมากเลยเพิ่นเคยอยู่สวีเดนมาก่อนแล้วเพิ่นก็ย้ายไปอยู่สเปนนะคะแล้วเพิ่นก็มีห้องให้คนเช่าให้คนพักอยู่2ห้องแล้วเพิ่นก็อยู่เองแล้วก็มีร้านนวดที่แบบว่าเพิ่นคือบริการของเพิ่นที่เปียวประทับใจเลยนะคะเพิ่นเป็นคนมีน้ําใจได้มั้ยคะเพิ่นว่าเอาของมาให้นี่ก็ได้คือน่ารักได้มั้ยคะเป็นกันเองแล้วร้านก็สะอาดแล้วก็ดูเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างในร้านคือตกแต่งแบบน่ารักได้มั้ยคะทุกคนเป็นคนที่แบบมีไอเดียน่ารักนะคะเปียวไปทายมาสวยมากเป็นคนตัวเล็กๆนะคะเป็นรุ่นน้องเปียวอีกนะคะอายุ39จะแบบว่าคือเก่งหน่อยไหมคะเป็นคนเก่งเปียวเห็นแล้วเปียวก็ชอบเปียวดีใจทุกคนเวลาที่เปียวไปเที่ยวเนี่ยเปียวไปเจอหมอนวดไทยเปียวชอบไปคุยไปแลกเปลี่ยนความคิดกันสินะคะคือหมอนวดเนี่ยจะชอบไปนวดเนาะค่ะนวดไปคือใครเขาเอิ้นว่าไปสมร่างใช่ไหมคะก็จะไปแลกเปลี่ยนคุยกันได้คุยได้ถามนะคะถามไทยว่าอยู่นี่เป็นยังไงแน่อยู่สเปนที่เพิ่นอยู่เป็นยังไงแน่เพิ่นก็จะเล่าให้ฟังสินะคะเพิ่นก็ชวนเปียวไปกินข้าวห้องเพิ่นอยู่แต่เปียวก็เกรงใจน่ะแม่ค่ะคือคนมันเจอกันครั้งแรกกับบ่กล้าเนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกว่ามาเด้อถ้าอยากถ้าบ่ได้ไปใส่มืออื่นมาห้องเฮาเดี๋ยวสิกับข้าวให้กินว่าซั่นก็น่ารักนะแม่ค่ะเปียวก็ขอบคุณคุณฝนนะคะเดี๋ยวเปียวจะขึ้นร้านนวดให้เบิ่งทุกคนถ้าผู้ใดไปพักเทอร์เวียค่ะเด้อค่ะไปนวดร้านเราแล้วเราก็มีห้องให้พักถ้าผู้ใดอยากไปเที่ยวสเปนน่ะเราน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากนะคะอัธยาศัยดีแล้วก็มีน้ําใจนะคะแล้วก็นวดดีนะคะคือบอกง่ายๆเป็นกันเองด้วยนะคะทุกคนนี่แหละค่ะคือไปเป็นเปียวไปเที่ยวไสเปียวก็ได้ไปเจอคนไทยที่มีน้ําใจบางคนไปนะคะไปนวดบางคนก็อยากแบ่งฮอดปลาล่าให้เปียวกินนะคะทุกคนเป็นแบบบอกง่ายๆไปแต่ละหม่องเฮาทุกปีที่เปียวออกไปเที่ยวเนาะค่ะทุกคนเปียวไปเจอสังคมใหม่ๆไปเจอผู้คนใหม่ๆไปเจอสิ่งใหม่ๆมันก็เห็นให้เฮาแบบเปิดโลกใบใหม่จังซี่นะคะทุกคนก็ได้ไปเห็นการเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของเขาได้ไปกินอาหารอร่อยแล้วก็ได้เอามาฝากท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวแต่มารอชมกันในคลิปหน้านะคะว่าเปียวจะให้ทุกคนได้เบิ่งอีหยังคลิปนี้เปียวก็จะมาพูดถึงว่าเปียวไปพักเปียวไปเจออันอีหยังแน่นะคะบ่ว่าจะเป็นอันที่พักของย่านะคะที่เปียวบ่ได้ไปมาหลายปีแล้วเนาะค่ะเนาะนี่เป็นครั้งที่2ที่เปียวไปนะคะเปียวก็เอามาให้เบิ่งนะคะว่าห้องพักแลกกันเฮียดหรือว่าอพาร์ตเมนต์ของสเปนเป็นแบบใดนะคะแล้วก็ไปเจอร้านนวดไทยนะคะที่เปียวประทับใจนะคะบ่ว่าจะเป็นความเป็นกันเองความมีน้ําใจให้เฮาฝากของไว้ได้ในขณะที่เฮาจะไปกินข้าวจังซี่นะคะแล้วก็บอกง่ายๆคือมีน้ำใจนะคะอยากให้เฮาเชื่อเชิญเฮาไปกินข้าวอยู่บ้านไปห้องพักทั้งที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกค่ะทุกคนนี่แหละค่ะคือความมีน้ำใจของคนไทยก็บ่ได้เป็นทุกคนนะคะมีส่วนหน่อยค่ะทุกคนแล้วก็เห็นให้เฮารู้สึกประทับใจนะแม่ค่ะแล้วก็แหละอยากจะบอกทุกคนนะคะที่ว่าถ้าอยากจะไปเที่ยวในแถบนั้นสินะคะเพิ่นมีห้องให้พักด้วยนะคะนี่แหละค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะเจอกันในคลิปหน้าขอบพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย